วก็ทึกครึกโครมอีกจนได้ละค่ะเมื่ออดีตนางสาวไทยอย่างสาวบุ๋มปนัดดาวงผู้ดีวิ่งร้องขอความช่วยเหลือกับมูลนิธิปวีณาในคดีที่มีมือดีนำภาพวิวไปตัดต่อทำเว็บอนาจารปล่อยวอนเน็ตด้วยละค่ะเราก็เลยให้ทางปตส.เนี่ยดูแลให้ผลปรากฏว่าเราเจอแค่ต้นขั้วเนื่องจากว่าเรื่องมันนานมากแล้วเราไม่เจอคนทำค่ะเรื่องของคนทำเนี่ยมันจากเซิร์ฟเวอร์มันหายไปแล้วดังนั้นเจอได้แต่คนส่งคนแรกถ้าเกิดว่ามันเกิดเผยแพร่ไปมากๆเนี่ยก็คงต้องเป็นเรื่องของกฎหมายหรือตำรวจที่ต้องฝากดูแลด้วยครับ